ตามมาติดๆค่ะกับข่าวบันเทิงชุดใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าปุกลุกนะคะไม่ถ่ายแบบเซ็กซี่อีกนะคะรวมถึงหนุ่มธันวานะคะก็จะทำหนังส่งเข้าประกวดด้วยนะคะแล้วก็ทำไมต้นวันธงชัยถึงไม่ต่อสัญญากับสังกัดเก่านะคะวันนี้เราก็มีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะพักดีอยู่กับค่ายทรูแฟนเทเชียมานานถึง5ปีแต่พอหมดสัญญาเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาหนุ่มเสียงดีต้นวันธงชัยก็ตัดสินใจโบกมือลาต้นสังกัดที่เคยแจ้งเกิดประกาศขอเป็นนักร้องอิสระพร้อมยอมรับว่ามีค่ายอื่นมาจีบไปอยู่ร่วมชายคาด้วยค่ะตอนนี้ก็ขอเป็นอิสระพักนึงก่อนแล้วกันเพราะว่ากำลังดูครับว่าจะไปที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าคือจะมีโปรเจกต์พิเศษเป็นอัลบั้มรวมอะไรอย่างนี้ปลายปีอยู่แล้วครับคือจริงๆแล้วเราทำเพลงเราร้องเพลงเราก็ชอบทำตรงนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าที่ไหนจะลงตัวกับเราหรือว่าโอเคที่สุดมันก็ต้องดูให้ดีๆทีนึงอยู่แล้วครับสักพักละกันเดี๋ยวจะปลายปีอาจจะชัดเจนมากขึ้นครับด้านหนุ่มสัญชาติลาวธันวาสุริยจักรก็ขอใช้เวลาในช่วงที่ยังไม่มีคิวถ่ายละครรวมตัวกับเพื่อนร่วมสถาบันทั้งหนุ่มฮอตณเดชน์คูกิมิยะและสาวสายป่านอภิญญาทำหนังสั้นส่งเข้าประกวดในเทศกาลหนังเชียงคานจังหวัดเลยในนามของนักศึกษาสาขาภาพยนตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตัวผมเนี่ยคือดูเรื่องบทฮะดูเรื่องบทเพราะว่าตัวผมเองผมชอบดูหนังเยอะคือตอนนี้ก็ยังไม่ลงเอยฮะก็ยังเป็นช่วงที่แบบยังเวิร์กเอาท์อยู่เรื่องบทนะครับก็ยากนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอะเนาะที่แบบเราครั้งหนึ่งได้ส่งหนังไปประกวดอะไรเงี้ยปิดท้ายด้วยสาวสวยดีกรีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ที่ดับฝันหนุ่มๆประกาศไม่ขอโชว์เนื้อหนังบนปกนิตยสารอีกแล้วหลังเคยสลัดผ้าถ่ายวิวมาแล้วเพราะขัดผู้ใหญ่ไม่ได้ค่ะหนูยังอะค่ะหนูว่ายังอีกไกลอะค่ะถ้าเกิดเป็นความรู้สึกส่วนตัวค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ด้วยผู้ใหญ่ด้วยมอบหมายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเราเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวเราแล้วมันไม่มีอะไรน่าดูด้วยอะค่ะไม่คิดว่าตัวเองเซ็กซี่ไม่อะค่ะห้าวมากกว่าค่ะเห็นที่หนุ่มๆที่อยากเห็นหุ่นเสียของสาวปุ๊กลุ๊กคงต้องร้องเพลงรองไปอีกนานเลยละค่ะ